นะครับณจุดนี้เราเห็นความชัดเจนว่ามีพายุนะครับมีฝนมีน้ำเนี่ยเคลื่อนที่มาเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาแล้วก็วันที่5ขึ้นฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่ตากใบนะครับมาจนถึงจันทบุรีได้ว่าอิทธิพลโดยทั่วเลยแต่ว่ากระทบหนักๆเนี่ยที่เห็นมาคือตั้งแต่ตากใบใช่ไหมครับตากใบขึ้นมาที่เนี่ยตะลกกระโปขึ้นมาแหลมตาชีนะครับขึ้นมาถึงแหลมสะบิลาชิงขนนครหัวไซตรุมพุกนะครับสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเกาะพะงันนะครับบางสะพานนอกบางสะพานใหญ่หัวหินประจวบราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครโดนทั่วหน้านะครับค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่าดูข้อมูลจากวันที่4เนี่ยมาตรงนี้แล้วนะครับจ่อแล้วก็ฝนตกเยอะคาดว่าน้ำทะเลนะครับจะมีความสูงระหว่างคลื่นประมาณ 3-5 เมตรได้ต้องระวังอย่างเต็มที่นะครับเรียกว่ามาแบบปลาบึกนะครับคือว่ามาเร็วรุนแรงแล้วก็มีน้ำทะเลเยอะน้ำท่วมฉับพลันเยอะจะดูกี่โมเดลนะครับถ้าเรามาดูของตัววินดี้นะฮะวินดี้จะช้าหน่อยนะครับวินดี้เนี่ยนี่คือข้อมูลนะวันที่3วันที่3อยู่เฉียดที่แหลมยวนอ่าวไทยนะครับแต่วันที่4ปั๊บเนี่ยมาตรงนี้ละงั้นพื้นที่ตรงนี้ครับโดนเต็มๆเรียกว่ามันไม่ใช่พายุหลงฤดูนะครับมันไม่ใช่นะฝนตกหลงฤดูคือมันเรื่องของการปรับขั้วสนามแม่เหล็กโลกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นมาดังนั้นตรงนี้ความผันผวนเยอะ3ปีก่อนที่ประบึกมาใช่ไหมครับ3ปีก่อนนี่คือภาคใต้เยอะนครศรีธรรมราชแต่ปีนี้ก็พื้นที่ก็เสมือนตกที่นครเหมือนกันแต่ความหลากหลายจะกระจายมากกว่างั้นเรื่องของน้ำท่วมฉับพลัน Storm Surgeงั้นความสูงคลื่นมีโอกาส 3-5 เมตรได้นะครับเรียกว่าอันตรายมากว่าที่มาคราวนี้เป็นความกดอากาศต่ำแบบไม่ปกติที่เข้ามานะครับวันนี้หลายพื้นที่ที่มาฝนตกน้ำท่วมที่บอกว่าครับ24หนักกว่า14นะ14 15 16ที่มันหนักแล้วเนี่ยฮะ24 25ยังหนักกว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็ฝนตกน้ำท่วมนะครับจะบอกว่าเป็นกำมูหรืออะไรก็แล้วแต่ปั๊บที่สถานการณ์มาแบบนี้เจ้าผู้ว่าแบบนี้ไม่ได้ว่านะครับเอาเรื่องความจริงว่าการทำงานนี้ไม่เป็นจริงๆนะครับการใช้วิสัยทัศน์ไม่เหมาะสมงั้นเราก็ต้องรับกรรมร่วมกันนะครับคนกรุงเทพมหานครผมด้วยแหละเพราะว่าญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพเหมือนกันGreetings from the International Space Station. We the members. ผมขอเช็คเรื่องเสียงนะครับเพราะว่าเอาที่ไหนเนี่ยไซน้อยฝนตกไม่แรงนะครับคุณปุญญวัฒน์สวัสดีครับอุทัยธานีนะครับคุณหนูกฤษนะครับเรื่องของทุ่นนะครับเรื่องของน้ำทะเลนะครับก็พบการเปลี่ยนแปลงคือบริเวณด้านบนเนี่ยครับเนี่ยเป็นหัวแตกด้านบนอยู่เนี่ยถึงไปถึงที่โอเรกอนนะครับแต่ด้านล่างไม่เป็นไรงั้นความผันผวนเนี่ยตั้งแต่ญี่ปุ่นนะครับคิวชูขึ้นไปจนถึงอลาสก้าเนี่ยระดับคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือไปทางอลาสก้าแล้วนะครับไปทางข้างบนแล้วนะครับมาทางรัสเซียนะครับก็อยู่งั้นมีการเคลื่อนที่นะครับจากทางด้านของวลาดิวอสต็อกนะครับไปหาพิธีสโคลอมเบียนะครับที่แคนาดาไปหาพอร์ตแลนด์โอเรกอนนะครับ
ส่วนด้านล่างนะครับทางด้านของปานามาเม็กซิโกนี้นะฮะคลื่นก็ชัดเจนว่ามีการถ่ายเทของน้ำเหมือนกันครับแต่ตอนนี้สาเหตุลึกๆยังไม่ได้เจาะครับไปทางอเมริกาใต้นี่ปกติไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับทางด้านเปรูทางด้านชิลีนี่เป็นไม่เยอะแต่ท่านเห็นความสูงขึ้นท่านก็ทราบว่ามันไม่ปกติใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่เกิดจากพายุนะครับนี่แปลว่าไม่ได้เกิดจากพายุการแกว่งตัวของน้ำเพราะเรามาดูจากนะครับการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยการผันผวนเนี่ยมันเยอะมันยังมีท่านดูจริงๆท่านดูใกล้ๆนะครับว่าตรงนี้จะมีอยู่ลูกศร3แผงย้อนไปด้านหน้าโต้กับลมสุริยะเราเนี่ย3แผงเต็มๆสม่ำเสมอเลยนะครับลมแล้วก็ไม่แรง3แล้วก็แต่ว่ามัน3แผงสม่ำเสมอถือว่าพลังที่รุนแรงมากมีคริโตโปรตอนโชคดีที่ว่าพอมันระเบิดตูมาด้านหน้าปั๊บใช่ไหมครับลมสุริยะก็พัดกลับไปด้านหลังเหมือนกันนะครับแต่ก็มีหลายส่วนที่เล็ดรอดเข้ามาได้มีผลต่อหลายๆคนเวทนาเบลนะครับมีการยืดตัวหดตัวนะครับด้านหลังนี่ใช่ไหมฮะเยอะและที่บอกครับการข้ามกลางคืนนี้นะพลังงานส่วนมากเข้ามายังโลกเราได้ครับงั้นปัญหากลางคืนช่วงนี้มีมากกว่ากลางวันดูเส้นขอบสีฟ้าใช่ไหมครับนี่อยู่ตามกับวงโคจรดาวเทียมนะครับปลาคือวงโคจรนี่คืออยู่ใกล้กว่างั้นถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายนะครับสนามแม่เหล็กการผันผวนเป็นปกติแต่การสครีปแปรรูปต่างๆนั้นยังไม่เกิดวันนี้นะครับการโลกแกว่งก็เรื่องนิ่งการผันผวนเยอะไหมไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันอ่อนตัวครับเยอะมันจะมันอ่อนตัวแต่เราเห็นว่าคืออย่างน้อยเนี่ยมันสแตนดาร์ดคือ4646อยู่ตรงนี้นะครับ4646งั้นมันก็ไม่ไหวนะครับ4646นี่ก็ค่อนข้างจะเสถียรแล้วนะครับเพราะว่าถ้าถามว่าเห็น6ต่อเนื่องมาทุกวันแบบนี้อาจจะไม่รุนแรงเต็มๆนะครับแต่ว่าคือมันเกิดแล้วอะประเด็นคือว่ามันเกิดแล้วแม้จะนิดเดียวก็เกิดแล้วนะครับระหว่างไม่มี6กับ6มันต่างกันนะฮะแล้วการเห็นสัตว์ต่างๆนะครับเดินหมุนรอบเป็นวงกลมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจะเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่นี่ท่านคิดว่าปกติหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับขนาดหนอนก็ได้เป็นวงกลมงั้นมันต้องมีความผิดปกติความผิดปกตินี้มันไม่เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดเป็น10ปีแล้วมันเกิดมาต่อเนื่องเรื่อยๆมาปั๊บเนี่ยแต่ตอนนี้มันถี่มากขึ้นมันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันถี่มากขึ้นแล้วจะถามว่ามันใกล้เวลาหรือเปล่านะครับใกล้เวลาแน่นอนอย่างตอนนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าครับมันมีเกิดหลุมดับทรานสปอร์ตนะครับด้านหลังดวงอาทิตย์เนี่ยใหญ่มากๆเลยนะใหญ่เป็นหลุมดำเลยนะครับจุดดับใหญ่มากๆกินพื้นที่ต้องเรียกว่าหลุมดำก็ว่าได้เรียกว่าโครนาโคยังว่าได้เลยนั้นตรงนี้เองนะครับซึ่งมันใหญ่มากๆเนี่ยถามว่าถ้ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้ามันเกิดการระเบิดออกมานะครับโทษทีครับไม่ต้อง A class แค่ C class ก็ตายเลยครับเพราะว่ามันใหญ่พอมันใหญ่ปั๊บใช่ไหมมวลก็มหาศาล CME พุ่งเต็มที่นะเล็กๆนะครับ C class อาจจะก็ขยายไปเต็มที่แต่มันใหญ่ขนาดนี้อย่าลืมว่าตัวโคโรนานะครับตัวโคโรนาแมนอิเจคชันเนี่ยนะครับ CME เนี่ยออกมาปั๊บเนี่ยทุกทีมันเล็กมันยังบานขนาดนี้เลยแล้วถ้ามันใหญ่อย่างเงี้ยครับมันจะบานขนาดไหนครับงั้นพื้นที่ต้องเยอะขึ้นต้องใหญ่ขึ้นนี่คือตัวนี้ก็ประมาณ10วันถ้าไม่ฟอร์ไปก่อนติดทางไม่น่าฟอร์น่าจะมาถึงโลกเราประมาณ10วันก็ประมาณเดือนธันวาคมแล้วงั้นเดือนธันวาคมนี้ก็ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาที่บอกว่าเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับเราต้องระวังกันเดี๋ยวดูของประเทศไทยนะครับว่ามีรายงานมากน้อยเพียงใดลืมครับคุณก็ทำงานหน่อยนะครับผมไม่อยากเอาเงินค่ารักษาตัวไปพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้ก็มีที่แม่งสอนอีกแล้วนะครับลึก1กิโลเมตรนะครับที่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่งสอนความลึก1กิโลเมตร
นี่ยผมบอกมาใช่ไหมครับว่าจะมีแผ่นดินไหวทางด้านนี้ถามว่าแล้วมันเกิดจริงๆจังๆก็เกิดไม่แต่เกิดเล็กน้อยแค่1กว่า2กว่า3กว่าแต่ว่าเท่ากับว่าผมมาถูกทางถูกไหมครับเท่ากับว่าคือผมกล้าพูดได้ว่ามันจะเกิดและมันก็เกิดแสดงว่าการคาดการณ์การประสบการณ์เนี่ยมันไม่ผิดนะครับแต่การคำนวณจะไม่เต็ม 100% นักงั้นถามว่าแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าที่ผมคาดการณ์ไปเนี่ยมันเกิดมากกว่า 90% แล้วก็การกล้าพูดเนี่ยดีกว่าคนที่ไม่พูดเลยมาพูดทีหลังไม่ดีนะครับงั้นเราต้องพูดก่อนระวังก่อนเพื่อเตือนคนให้รู้กับในอนาคตช่วงนี้อีกหนึ่งช่วงนะครับที่ลมสุริยะนะครับจะมีต่ำเพราะว่าปฏิกิริยาดวงอาทิตย์เนี่ย3147 3149เหมือนสูงก็ไม่สูงเนี่ยต่ำกว่า C class นะครับแต่อย่าลืมว่าเวลามันเกิดปั๊บมันก็ป๊อกอัพตูมมาปั๊บ3151เนี่ยอาจจะระเบิดตูมใหญ่ครั้งนึงก็ได้เหมือนกันแต่อาทิตย์นี้น่าจะเงียบๆเพราะว่า cosmic ray มาเยอะนะครับเรื่องของฝนของหิมะนะครับยังตกหลายพื้นที่นะครับคือตัว47นะครับกับ49เนี่ยยังเรียกว่าขึ้นลงแต่ตัว51เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ก็ทำไม่ได้พยายามถ่ายก็ถ่ายไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอ่อนมากแล้วก็แบตเตอรี่ไปแล้วกล้องนะครับก็ต้องคอยสั่งซื้อแบตเตอรี่ใหม่อีก2ตัวแบตเตอรี่กล้องพังหมดแล้วเสียหมดนะครับเคลื่อนมาซันสปอตจะจุดดับ3จุดนี้นะครับที่เข้ามาหาโลกแต่ว่าไม่มีผลเท่าไหร่ครับมีผลไม่มากแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์นะครับไม่ได้โคจรนะครับตรงๆเหมือนที่เราดูจากในภาพถ่ายขององค์การ NASA หรือของจาก spacewatcher.com เนี่ยมันดูว่ามันเนี่ยมันเคลื่อนที่โอ้ตรงแนวเลยแต่ความจริงแล้วมันกลับไปกลับมาตอนเช้าอย่างหนึ่งตอนบ่ายเย็นอย่างหนึ่งพลิกไปพลิกมางั้นองศาของ CMEองศาที่มันระเบิดทิศทางคือมันตรงโลกทำไมการคาดการณ์ว่าจะเกิดพายุสัมมาเหล็กกลับ G1 G2 G3 ไม่เกิดสักครั้งนึงเลยถูกไหมครับเพราะองศามันผิดเพี้ยนหมดแล้วอะโซลาร์แฟร์ระเบิดตุ้มรังสีมาแฟชชิ่งแสงมารังสีมา UV มาแกรมมาเรย์มานะครับเอ็กซ์เรย์มาโดนถ้าเป็นตัวของโซลาร์แฟร์เนี่ยนะครับเนี่ยต้องมีสีม่วงมาบ้างไม่มากก็น้อยไม่บางก็หนานี่คือตัวโซลาร์แฟร์นะคือแสงตุ้มแสงมี2ระลอกนาทีที่8กับนาทีที่15ในตัวแสงเองนะครับก็มีแสงที่มีหมดและไม่มีหมดเหมือนกันนะครับงั้นแสงเดินทางของเรานาทีที่8โซลาร์แฟร์ระเบิดตุ้มปั๊บ8นาทีถึงโลก15นาทีก็ถึงโลกเหมือนกันนะครับมี2ช่วงศึกษาดูดีๆนะครับไม่ใช่ว่า8นาทีเท่านั้นนาที15ด้วยในลูกเดียวกันนี่แหละครับนะครับตัว1มา8นาทีตัว15นาทีตามมาตกเหมือนกันแล้ว CME นี่คือตัวพลาสมาตามอีกทีนึงทีนี้เมื่อองศาที่เขาคำนวณมาเนี่ยมันไม่ตรงความเป็นจริงอยู่ดับจุดนี้นะครับจริงๆแล้วจะพลิกอีกด้านนึงขึ้นบนก็ได้ลงมาก็ได้งั้นพอมันระเบิดโซลาร์แฟร์ตุ้มรังสีถึงโลกแน่นอนแต่ตัวพลาสมาที่ปล่อยมานั้นมันไปคนละทางกันนี่คือทำไมการคาดการณ์ของ NASA ถึงว่าทำไมมันคลาดเคลื่อนเยอะนะฮะเนี่ยตรงไหนเอ่ยเนี่ยครับอ้าวทำไมคาดการณ์มาจะมาไม่มาเพราะว่าถามว่าเป็นเจตนาที่ให้มีแค่มิติเดียวเจตนาคือปกปิดข้อมูลเจตนาคือไม่ให้คนตกใจไม่ให้คนกลัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาณตอนนี้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักนะครับกลางคืนมาด้านหลังด้านหน้ามาเท่าไหร่นะครับสนามแม่เด็กโลกอ่อนตัวนะครับความเปลี่ยนตัวมีน้อยเนี่ยก็ยังมีผลนะครับต่อสรรพสิ่งเหมือนกันแปลกๆนะครับในจออ
ภาพมันสะท้อนนะครับมันย้อนไปหาตัวกล่องขอโทษทีครับชัดแล้วนะครับเห็นไหมถึงแม้มันจะนิ่งแต่ก็นิ่งแบบมีปัญหาอะไรที่มากไปก็ไม่ดี upgraded to 5.0 from 4.8 location Luzon Philippines class moderate depth 10 kilometers 12 minutes ago ลูซอนฟิลิปปินส์ก็ถามว่าก็คงมีบ้านเรือนพังมั้งนะครับเพราะว่า5กว่าถึง10กิโลเมตรดูขึ้นลมดูทุกอย่างยังอันตรายอยู่เรื่องของฝนครับเรื่องของดาวเรียงตัวครับดูข้อมูลทั่วไปนะครับทะเลาะเบาแวกันไม่จบไม่สิ้นนะครับลบ30ทางเหนือของอเมริกานะครับ Extreme Cold ก็มาเตือนอากาศจะหนาวจัดเย็นจัดแผ่นดินไหวก็ตรงนี้นะครับจะมีข้อมูลน้อยหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมเน้นย้ำว่านะครับข้อมูลพวกนี้นะครับไม่ก็ไม่ใช่เฟกนิวเรื่องของงานที่สัตว์ในการเดินไปมาหรือการเดินวงกลมก็ไม่ได้เฟกนิวนะครับแล้วก็อันนี้ฝากทีครับนะครับหมดไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ยังนั่นอยู่คือเพื่อข้อความดีเนี่ยถ้าท่านมีเสียงขาดเนี่ยคือว่าตัวดิสไดมันเข้าออกตัวเทครับนี่ก็พยายามทำทุ่มเต็มที่พยายามจะตั้งวอลลุ่มให้ได้นะครับนี่พอเพิ่งได้ประตูมานะครับประตูมาเพื่อการฝุ่นต่างๆเพื่อเตรียมตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งจอต่างๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแอร์ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาทางเน้นๆช่วงนี้อาจจะเงียบๆไปบ้างนะครับต้องวิ่งทำงานหาเงินหน่อยนะครับหาเงินหน่อยเนี่ยอย่างเคสเนี่ยคือบางทีอาจจะมาถามเอ๊ะมันเกิดยังไงมันเกิดเมื่อไหร่เกิดพอสอไหนอะไรยังไงถามว่ามันแปลกไหมมันจะเกิด10ปีก่อนก็ได้นะครับเกิด10ปีก่อนก็ไม่แปลกเพราะว่าแต่ไม่รู้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงมากับพันปีแล้วเนี่ยมันเริ่มเอ็น1,000ปีแล้วแล้วการเคลื่อนตัวจากแคนาดามารัสเซียก็เริ่มเป็น100ปีแล้วนะครับงั้นบางส่วนบางช่วงนะครับมันเกิดการลงทิศนะครับของสรรพสัตว์งั้นสรรพสัตว์สามารถหลงทิศได้เมื่อเขาหลงทิศได้แล้วเนี่ยก็เป็นอันตรายนะครับอย่างหมาเนี่ยผมจะบอกหมาเป็นต้อเนี่ยที่เดินวนๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าเดินวนนะครับถ้าเป็นต้อคือบอกอะไรไม่ชัดแต่ก็ไม่น่าจะเดินเอียงขนาดนี้งั้นการที่หมาเดินวนมั่งแมวเดินวนมั่งนะครับนกตื่นกลัวมั่งเนี่ยมันเป็นตัวชี้ชัดจะเป็นไก่งวงก็ดีนะครับอยู่บนรอบต้นไม้นะครับมีปัญหาทั้งทักอย่างหนึ่งงั้นทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเตือนตลอดแล้วมันไม่ปกติหรืออย่างหิมะตกหนักขนาดนี้รถชน10คันเนี่ยนี่คือเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าถามว่าปีนี้มันหิมะมาเร็วใช่ไหมมาเร็วแล้วหนักด้วยทุกทีละคอย25นะไว้คริสต์มาสนะครับธันวานู่นนะครับถึงจะมีเริ่มที่มันตกไปกลางเดือนไปปลายเดือนธันวามกราหนักกุมภาก็หนักนะครับก็มีหนาบ้างบางส่วนเมษายังไม่ละลายดีนะครับเมษาน้ำแข็งหิมะยังอยู่นะในพฤษภาจะละลายหมดเนี่ยนะครับก็อยู่อเมริกามาก็5ปี
อังกฤษก็5ปีก็เผชิญกับพวกนี้มาเรียกว่าในรอบฤดูกาล5ปีถือว่าใช้ได้นะครับถึงบอกว่ามันไม่ปกติมดก็ดีนะฮะนี่มดมีทั้งแกะนะครับมีทั้งแพะเนี่ยแล้วก็หลายประเทศนะครับที่อาหรับก็มีนะครับที่อินเดียก็มีที่นิวซีแลนด์ก็มีออสเตรเลียบอกมาเหมือนกันแต่ก็พูดมาไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่ามีเป็นการก็ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะเขาไม่คิดว่ามันแปลกประหลาดคือบางครั้งคนมองมันขำๆฮะแล้วก็จบเกียบไปเรื่องของจิตคนนะครับที่มีปัญหาก็เยอะดูคำถามครับไซน้อยฝนตกไม่แรงนะครับคุณกิ่งฟ้าแรงที่ประกอบน้อยคุณปัดสวัสดีครับคุณปัดเตรียมตัวนะคุณปัดวันที่ประมาณวันที่5-6เนี่ยสงขลาโดนถล่มฝนยับแน่นอนนะครับหนักกว่าช่วงนี้อีกนะครับคุณตุลเดชนะครับคุณอารีสุดนะครับคุณต้องคุณดาราศิลป์นะคุณอนันต์นะครับคุณอนันต์ได้บุญเยอะนะลอกคลองฝนตกมาน้ำท่าระบายดีเพราะคุณอนันต์ทำงาน7วัน7คืนนะครับเมื่อ7คืนคือเมื่อถึงค้างคืนแต่ว่าถึงดึกนะครับถ้าเรือธรรมการสุภชัยฝนตกหนักนะครับคุณชัชกรตระยาฝนตกแรงฟ้าผ่าแรงมากคุณชัยชาติสวัสดีครับระยองคุณจันทราฝนตกแต่บ่ายเพิ่งหยุดตกลุงแก้วสวัสดีครับคุณจิตดาคุณจิตนะครับแพร่ฝนตกนะครับเดี๋ยวจะตกอีกเยอะไหมตกอีกเยอะครับเนี่ยถ้าเรามาดูกันว่าณตอนนี้เวลานี้นะครับที่ไหนมีอะไรบ้างณตอนนี้ครับเห็นชัดๆว่ามีฝนตกหลายพื้นที่กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยฝนหนักฟ้าลงด้วยนะครับภาคใต้ยังมาน้อยหน่อยเนี่ยพอคืนนี้ไปปั๊บพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับที่วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้วันศุกร์วันนี้พฤหัสวันศุกร์ก็หลากหลายเต็มพื้นที่25อบาน26เห็นไหมฮะเยอะงั้นทั้งหลายต้องเตรียมตัวดีนะครับรับน้ำไม่ดีอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทแล้วก็เรื่องของเงินนะครับเก็บเงินดีๆซื้อทองรูปพรรณเก็บไว้ไม่ใช่ขายนะสุดท้ายแล้วจะใช้แลกอาหารน้ำยาเพราะว่าเงินจะไม่มีค่าจะน้อยลงงั้นการมีทองคำสลึง50ตังค์ติดตัวไว้เนี่ยสามารถแลกน้ำมันนะครับน้ำมัน1ถังนะครับแลกยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบแล้วแต่ช่วยชีวิตเราได้งั้นที่ให้เก็บทองคำไว้นั่นเพื่อใช้ยามฉุกเฉินไม่ได้ไปขายเอาเงินเอาไว้แลกอาหารน้ำหรือยาหรือที่บอกว่าครับมีพรรคพวกไม่พรรคพวกหรอกในสมาชิกเรานี่แหละไปทำแพขนานยนต์ที่นครสวรรค์ถ้าเกิดมีปัญหาสะพานขาดจริงๆแล้วต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามานะครับทางนั้นชัยนาทนครสวรรค์เนี่ยก็บอกว่าคิดคันละบาทคือต้องคำหนึ่งบาทเพื่อข้ามแพคิดดูว่าณจุดนั้นเนี่ยระหว่างเงินสดกับทองคำเนี่ยคงจะเรียกเอาอะไรเพชรอาจจะดูเพชรปลอมทองคำนี่ดูง่ายหน่อยนะครับเอาฟันกัดก็ได้นะครับดูว่ามันแท้ไม่แท้เคลือบไม่เคลือบไมครอนหรือเปล่างั้นทองคำเป็นแร่ธาตุที่จะมีคุณค่ามากที่สุดจงตามพิบัติภัยถามว่าเก็บเงินก้อนเนี่ยมันคือเงินที่เป็นก้อนๆเนี่ยตัวเป็นแร่เงินเนี่ยมันก็ได้ครับแต่ก็สู้ทองคำไม่ได้นะครับคนเลยมีความโลภเยอะและกามตัวงามเยอะนั้นทองคำจะแลกเป็นสิ่งของได้ครับอ่า
นะครับก็ยืมครับอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ครับของท่านพระอาจารย์รัตน์นะครับที่ท่านช่วยครับท่านช่วยทำบุญวันเกิดท่านก็ให้กล้องโซนี่มานะครับก็ภาพคมชัดแล้วก็ตัวหลายๆท่านเก่าๆที่ไปจากช่วยกันมาซื้อคอมพิวเตอร์มั่งซื้อจอมั่งก็พังตามอายุไขนะครับแล้วก็อุดนะที่มาช่วยตั้งโปรแกรมถ่ายทอดสด OBS ให้นะครับมาไปๆมาหลายรอบยังไม่ค่อยได้ช่วยค่าน้ำมันเท่าไหร่เลยนะครับก็ทุกคนต้องช่วยกันนะครับเหมือนที่ลุงตู่สมมติพูดว่า Together We Strong นะฮะอย่านิ่งดูดายเตรียมอาหารเตรียมน้ำเตรียมยาเผื่อตัวเองด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเผื่อคนอื่นคนที่รอดตายหรือเดือดร้อนพวกที่ไม่รู้อินโนอินเนไม่มีข้อมูลนะครับไม่ได้ฟังผมไม่ได้ฟังพวกท่านแต่รอดไปก็ต้องช่วยเขาแต่คนที่ฟังที่ตามอยู่แล้วไม่เตรียมความพร้อมไม่อะไรกับอะไรทั้งอย่างนี้อันนี้ก็ต้องปล่อยไปคิดดีพูดดีทำดีครับทำบุญทานรักษาศีลตามทำตามความเชื่อของหลักศาสนาท่านนะครับพุทธคริสต์อิสลามทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีหมดสวัสดีครับ